ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตกแต่งธีมนะครับให้กับเว็บบล็อกของเรานะครับส่วนของการตกแต่งธีมนั้นก็จะอยู่ที่เมนูรูปแบบบล็อกนะครับเราก็เอาเมาส์นะครับไปชี้ที่เมนูรูปแบบบล็อกนะครับแล้วก็เลือกเป็นคําว่าธีมนะครับเลือกธีมขึ้นมาแบบนี้ครับเราก็จะได้หน้าต่างการจัดการธีมตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ลองเลื่อนดูข้างล่างครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบของธีมนะครับซึ่งก็หลังจากที่เราเลือกธีมในเบื้องต้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของรูปแบบบล็อกเนี่ยก็จะมีธีมให้เราเลือกอีกหลายรูปแบบนะครับซึ่งมีความสวยงามหลายๆตัวเลยทีเดียวนะครับสมมุติว่าผมต้องการเปลี่ยนธีมนะครับผมก็มาพรีวิวดูธีมของเรานะครับว่าเราต้องการธีมไหนนะครับสมมุติว่าในที่นี้ครับผมได้เลือกธีมที่ผมต้องการแล้วนะครับก็คือนะครับสกูลนะครับผมต้องการใช้ธีมตัวนี้นะครับผมก็ทำการลองพรีวิวดูรายละเอียดของธีมก่อนก็ได้นะครับก็จะดูแบบก็จะมีเมนูที่ชื่อว่าดูแบบเสมือนจริงนะครับรายละเอียดของธีมนะครับซึ่งในที่นี้ก็ผมขอข้ามส่วนตรงนี้ไปนะครับสมมติว่าผมต้องการใช้งานธีมนี้ครับซึ่งมีหน้าต่างพรีวิวคร่าวๆให้ผมได้เห็นแล้วนะครับผมก็มาคลิกเลือกที่คําว่าใช้งานนะครับผมคลิกเลยนะครับก็เป็นว่าเราก็เป็นการเลือกใช้ธีมนี้ในการที่จะจัดเลเยอร์หรือว่ารูปแบบหน้าตาของเว็บบล็อกเรานะครับตอนนี้เมื่อระบบได้บันทึกแล้วก็แจ้งว่าธีมใหม่ถูกใช้งานนะครับดูเว็บไซต์เราก็มาคลิกดูเว็บไซต์ที่เราเปิดใหม่นะครับก็ลองรีเฟรชดูนะครับครับตอนนี้ธีมที่เราได้เลือกใช้ก็ถูกนำมาใช้งานแล้วนะครับซึ่งที่ผมเลือกใช้ธีมนี้ก็จะได้สอนได้สะดวกและเป็นธีมที่ดูเป็นทางการแล้วก็เรียบง่ายดีนะครับเรากลับไปที่หน้าแดชบอร์ดของเราครับครับเมื่อเข้ามาที่หน้าต่างตัวนี้แล้วครับเราก็มาทำการปรับแต่งธีมนิดนึงครับแล้วก็ไปคลิกที่คำว่าตัวเลือกธีมนะครับซึ่งเราอาจจะเลือกที่ด้านซ้ายมือก็ได้เลือกที่ในส่วนของตัวธีมเลยก็ได้ครับตรงคำว่าตัวเลือกธีมก็คลิกเข้าไปเรื่องของตัวเลือกธีมนี้ก็จะมีการปรับแต่งนะครับในส่วนของออปชันของแต่ละธีมนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะมีในส่วนของเฉดสีนะครับในส่วนของบล็อกของเราตอนนี้นะครับเฉดสีก็จะเป็นสีแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้แล้วก็ส่วนของบาร์นะครับก็จะเป็นลักษณะสีเขียวถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีของบาร์ตรงนี้ครับเราก็ในส่วนของเฉดสีเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็ผมลองบันทึกดูครับตัวเลือกดูนะครับเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วเราลองมาพรีวิวนะครับพรีวิวดูคลิกที่คำว่าหน้าแรกนะครับพรีวิวดูในส่วนของบาร์ตัวนี้นะครับจากที่เป็นสีเขียวอยู่มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับเปลี่ยนเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับต่อไปครับในส่วนของเลเยอร์นะครับในส่วนของรูปแบบของเว็บบล็อกนะครับก็จะมีหลายส่วนหลายรูปแบบให้เราเลือกเลยนะครับก็จะมีแบบ2คอลัมน์นะครับด้านขวา2คอลัมน์ด้านซ้ายนะครับ3คอลัมน์นะครับซึ่งมีการจัดรูปแบบของสไลด์บาร์เอาไว้ในตำแหน่งต่างๆนะครับจนถึงไม่มีสไลด์บาร์เลยนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับสมมติว่าในที่นี้ผมเลือกเป็นแบบที่ค่า default ก่อนแล้วกันนะครับส่วนอื่นๆครับก็จะเป็นส่วนของรูปแบบของโซเชียลมีเดียนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเรามี Account ของ Facebook นะครับของ Twitter ของ Flickr หรือว่าของ YouTube นะครับเราก็เอานำ URL นะครับนำ URL ของ Account เราเนี่ยมาใส่นะครับในช่องนี้นะครับมันก็จะมีส่วนของไอคอนนะครับของโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้สำหรับของผมนี่ผมลองใส่ดูก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ให้เห็นตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะครับก็ใส่เป็น URL แบบเต็มเลยนะครับครับสมมติผมใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆครับก็ไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมครับเราก็คลิกที่บันทึกตัวเลือกครับเสร็จแล้วลองไปพรีวิวดูนะครับหน้าเว็บบล็อกของเรานะครับ
นะครับก็จะมีไอคอนของ Facebook เกิดขึ้นนะครับพอเราคลิกปุ๊บนะครับไอคอนตัวนี้ก็จะลิงก์ไปที่ในส่วนของ Facebook หรือว่า Account Facebook ของเราที่เราได้สร้างไว้นะครับนี่ครับครับอันนี้คือในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับครับมาดูในส่วนต่อไปครับก็ในเรื่องของส่วนหัวครับลองไปคลิกที่คำว่าส่วนหัวนะครับด้านซ้ายมือในส่วนหัวนั้นเราสามารถปรับแต่งนะครับรูปส่วนหัวรูปภาพส่วนหัวของเราได้นะครับแล้วก็ปรับแต่งตัวหนังสือในส่วนหัวของเราได้นะครับในที่นี้นะครับในที่นี้เราจะยึดนะครับของธีมเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราจะปรับแต่งนั้นเราต้องมีการเตรียมรูปภาพไว้ซึ่งผู้ที่จะปรับแต่งนะครับก็ไปสร้างรูปภาพนะครับซึ่งเขาจะอธิบายไว้ว่าขนาดของรูปภาพในส่วนหัวเนี่ยต้องมีขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งเขากำหนดไว้ที่940เท่านะครับแล้วก็20แล้วก็200พิกเซลนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการกำหนดรูปภาพของส่วนหัวนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับเราก็เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็นำมาใช้งานได้นะครับนอกจากเราจะไม่ใช้รูปภาพส่วนหัวแล้วนะครับเรายังสามารถแสดงตัวหนังสือได้นะครับซึ่งตัวอักษรส่วนหัวเนี่ยเราจะเลือกว่าให้มันแสดงหรือไม่แสดงก็ได้ซึ่งมันจะมาจากการที่เราไปตั้งค่าเบื้องต้นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับนี้เราก็จะมีการติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับว่าแสดงตัวอักษรส่วนหัวพร้อมด้วยรูปภาพของคุณนะครับซึ่งเราจะแสดงหรือไม่แสดงก็ได้แล้วก็สีของตัวอักษรนะครับซึ่งในธีมของตัวนี้นะครับกำหนดไว้เป็นสีขาวนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีของตัวอักษรได้นะครับสมมติว่าในที่นี้ผมไม่ได้มีการปรับแต่งนะครับครับมาดูในส่วนถัดไปครับก็คือส่วนของพื้นหลังนะครับส่วนของพื้นหลังนะครับในธีมของเรานะครับลองกลับไปดูธีมของเรานะครับตรงนี้คือส่วนหัวนะครับส่วนภาพพื้นหลังก็จะเป็นอีกภาพนึงที่มาต่อเนื่องกันครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งภาพพื้นหลังของธีมเราได้นะครับโดยการที่คลิกเข้ามาที่เมนูพื้นหลังตรงนี้นะครับซึ่งเราก็เหมือนกับคล้ายๆกับส่วนของส่วนหัวเมื่อกี้ครับแล้วก็ไปเบราว์นำรูปภาพเข้ามานะครับแล้วก็เลือกใช้งานหรือถ้าเราไม่ต้องการใช้รูปภาพนะครับในส่วนของภาพพื้นหลังนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นสีนะครับจะเป็นสีแดงสีดำอะไรแล้วก็พิมพ์โค้ดสีเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการบันทึกนะครับในที่นี้ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของธีมตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ก็คือการปรับแต่งนะครับส่วนของธีมคร่าวๆนะครับในส่วนของการปรับแต่งบล็อกเว็บไซต์ของเรานะครับ